ชื่อสมศักดิ์สุขสำอางนะฮะเราอยู่ที่ผังขอมาเนี่ยอยู่มาประมาณ60ปีเนี่ยนะเคยเจอที่น้ำท่วมมาเนี่ยเจอมา3ครั้งแต่ก็น้อยกว่านี้มากเลยตอนก่อนเนี่ยต้องก็พ.ศ.16นะฮะ26แล้วก็38เนี่ยมันก็เยอะแต่มันเยอะมันน้อยกว่านี้เยอะฮะปีนี้เยอะมากเลยฮะอ๋อท่อเสียเนี่ยเดือดร้อนมากที่สุดคือว่าพอจมบ้านมาแล้วนะฮะระบบขับถ่ายระบบกินอยู่หลับนอนเนี่ยลำบากที่สุดคือตอนน้ำท่วมเนี่ยนะฮะข้อดีนี่ก็คือรัฐบาลเขาก็ไม่ทอดทิ้งนะฮะเรื่องอาหารการกินนี่เนี่ยเขาก็เอามาช่วยเหลืออยู่ตลอดคือจะเป็นข้าวกล่องน้ำดื่มอะไรเนี่ยช่วยเหลือแต่นี่เราลำบากกันเองคือที่อยู่รับนอนการขับถ่ายอะไรต่ออะไรเนี่ยจะลำบากอย่างนี้โอเคฮะ